ยองอาเซโยวันนี้จะมาสอนแต่งหน้าเป็นช้อนทรงอีในเรื่อง You Who Came From The Star นะคะขั้นตอนแรกทามอยเจอร์ไรเซอร์ตามปกติทั่วใบหน้าและลำคอนะจ๊ะต่อไปนะคะเราจะใช้เบดเขียวอันเรื่องชื่อของมิสเชกิยอนนะคะปกติจะชอบใช้อยู่แล้วก่อนแต่งหน้าก่อนลงรองพื้นก่อนลงดีๆที่ชอบใช้นะแต่ว่าคราวนี้จะใช้เดี่ยวตัวนี้เลยเพราะว่าเกาหลีจะแต่งหน้าบางมากเพราะฉะนั้นเราลงเบดตัวนี้ตัวเดียวก็โอเคแล้วค่ะก็คือถ้าสมมติว่าครั้งไหนที่จะแต่งหน้าแบบว่าอยากให้ติดโทนก็ลงเบดตัวนี้ก่อนได้เลยนะเพราะมันทำให้เครื่องสำอางติดโทนแล้วก็เป็นครีมกันแดดไปในตัวได้เลยนะคะแล้วก็ลบรอยแดงก็คือบอกไปแล้วว่าสีเขียวเนี่ยมันจะช่วยตัดพวกรอยแดงรอยดำบนใบหน้าได้นะคะแล้วก็จะช่วยทำให้ผิวขาวกระจ่างใสขึ้นปกติจะทาก่อนดีๆที่ชอบใช้นะแต่ว่าคราวนี้จะทาตัวเดียวเลยเพราะว่าตัวนี้ถ้าไม่ทาอะไรทับมันจะได้หน้ามันเงาเหมือนสาวเกาหลีนะจ๊ะก็ลองไปใช้กันดูได้นะคะช่องทางการสั่งซื้อก็เขียนไว้ให้แล้วบนคลิปนะคะมุมขวาที่เห็นเลยทาทั่วใบหน้าและลำคอปกตินะคะเหมือนทาครีมตัวนี้จะบางเบามากเหมือนทาครีมเลยค่ะลองไปใช้กันดูได้ค่ะต่อไปนะคะเราจะเลือกใช้บิวสกินเป็นแป้งฝุ่นอัดแข็งผสมคอลลาเจนนะคะตัวนี้จะชอบมากเพราะว่าควบคุมความมันเป็นอย่างดีนะแต่ว่าให้ความโปร่งแสงเป็นธรรมชาตินะคะแถมยังผสมคอลลาเจนอันนี้จะใช้เบอร์21นะคะปัดให้ทั่วใบหน้าและลำคอค่ะแล้วนะคะเราจะมาลงบอนเซอร์กันนะคะบอนเซอร์จะใช้แปรงหัวตัดอย่างที่เห็นในคลิปนะคะลงให้ทั่วบริเวณที่เราอยากจะลดให้มันเล็กลงนะคะแต่ว่าค่อยๆปัดนะแล้วก็ปัดจากบางๆแล้วค่อยๆกดให้หนักขึ้นนะคะเพราะว่าถ้าสมมุติว่าเราทาบางก่อนเราก็สามารถเพิ่มได้นะแต่ว่าถ้าหนักไปเลยเนี่ยหน้ามันจะดูเป็นปื้นนะคะพยายามทำให้มันสมูทเป็นธรรมชาติที่สุดแล้วหน้าเราจะดูเล็กเรียวลงนะคะแนะนำให้ทาลายตามคลิปเลยก็คือเป็นรูปตัวสีใหญ่มาถึงส่วนของคิ้วนะคะเราจะเขียนคิ้วที่แบบธรรมชาติมากเหมือนไม่ได้เขียนเลยนะตัวนี้จะเลือกใช้เป็นปากกานะคะเหมือนสีเมจิกแต่ว่าอ่อนๆ นะทาบริเวณกลางคิ้วถึงปลายคิ้วให้มันดูเป็นรูปเป็นทรงขึ้นนะคะเพราะว่านางเอกในเรื่องเนี่ยแทบจะไม่ได้ทาคิ้วเลยนะส่วนของสันจมูกนะคะเราจะใช้ Urban Decay สีบัคเหมือนเดิมเลยนะทาตรงส่วนของดั้งบริเวณหัวตานะคะกับปลายจมูกตามรูปทรงของนางเอกในเรื่องเลยเพราะว่าจริงๆแล้วเขาไม่ได้ไรดั้งนะแต่ว่าดั้งเขาไม่สูงมากแต่ว่าดูมีเสน่ห์ตามสไตล์สาวเกาหลีนะคะก็วาดอย่างในคลิปนะบางๆหลังจากนั้นก็ค่อยๆใช้นิ้วเกลี่ยให้มันเป็นธรรมชาตินะคะเปลือกตานะคะเราจะใช้ Urban Decay Naked 3นะคะสี Burn Out ทาทั่วเปลือกตาเลยHello, hello, hello, hello.
สำหรับ Pencil Eyeliner นะเราจะใช้ยี่ห้อ Physician Formula นะก็คือยี่ห้อเดียวกับแป้งหน้าเด็กนั่นแหละเพิ่งซื้อมาใหม่นะคะก็เลยอยากลองนิดนึงก็ลองดูนะคะเราจะเขียนค่อยๆเขียนบางๆแค่ตรงช่วงหางตานะคะเล็กๆบางๆเลยเพราะว่าในนางเอกในเรื่องเนี่ยแทบจะแบบไม่เห็นอายไลเนอร์เลยคือเขาจะแต่งหน้าบางมากๆต่อไปดัดขนตาค่ะจากนั้นปัดขนตานะคะคลิปนี้เราจะใช้ขนตาจริงล้วนๆค่ะเพราะว่าในซีรีส์เรื่องนี้คือนางเอกทั้งเรื่องแต่งหน้าบางมากๆเน้นหน้าสดมากๆคือหน้าเพรียวมากๆเราก็เลยต้องตามเขานะคะก็ค่อยๆปัดนั้นนะคะเราจะใช้ T Concept Pigment สี Issue นะเป็นสีส้มสดนะคะแต่ว่าถ้าใครอยากใช้สีอื่นสีแดงสีชมพูอ่อนอะไรอย่างเงี้ยก็ได้นะคะเหมือนในนางเอกในคลิปแต่ว่าสีเนี้ยจะเด่นสุดที่นางจะทาบ่อยนะแล้วก็แซ่บมากๆก็เลยหยิบสีนี้ขึ้นมานะคะใครที่อยากเลือกใช้สีอื่นเหมือนในเรื่องก็ไม่ว่ากันนะคะแต่ว่าวันนี้เราขอคอมพลีทลุคแล้วนะคะลุคชอนซงอีในเรื่องYou Who Came From The Star นะคะก็ใครอยากดูคลิปย้อนหลังก็สามารถไปดูได้ใน YouTube นะคะแล้วก็ขอบคุณทุกคนมากที่ติดตามคอยกดไลค์และให้กำลังใจมาโดยตลอดนะคะก็พบกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย